นะครับการที่ผมมานั่งต่อสู้วันนี้พี่น้องครับนี่เป็นช่วงที่ผมจะมีส่วนร่วมนะครับการที่มานั่งอยู่ที่นี่เนี่ยโดยที่ไม่มีความรู้สึกว่าอยากจะกลับไปสอนในมหาวิทยาลัยอีกนะครับเพราะสิ่งที่เราทำวันนี้มันคือสิ่งที่ผมหวยหามาตลอดชีวิตนะครับนั่นคือการทำอะไรที่มันยิ่งใหญ่ยิ่งใหญ่ไม่ได้แปลว่าต้องเป็นใหญ่ต้องอะไรนะครับยิ่งใหญ่ในความรู้สึกของเราว่าเกิดมาชาติหนึ่งเนี่ยไม่เสียชาติเกิดการที่ผมมานั่งจัดรายการนะครับเท่าที่เวลาอำนวยนะตามใจคนจัดไม่ขัดใจคนฟังแล้วก็อยู่กับพี่น้องมาหลายปีเนี่ยไม่ทราบอาจารย์หวานจะคิดเห็นตรงกันยังไงหรือไม่แต่ว่าการเป็นนักวิชาการเนี่ยนะผมเองก็เรียกว่าเริ่มจากโง่มาหาฉลาดเหมือนกันในหลายๆเรื่องนะครับไม่ได้แปลว่าเป็นด็อกเตอร์ต้องฉลาดทุกเรื่องหรือว่านะครับเป็นคนเรียนเก่งแล้วจะต้องรู้ทุกเรื่องตัวเองเป็นคนเรียนเก่งนะครับก็อันดับหนึ่งมาตลอดไม่หายากที่จะเป็นสองถ้ามีการเปรียบเทียบต่อสู้กันนี่นะในระดับบ้านนอกมันยังว่านะครับแค่หัวไวหน่อยสนใจอ่านหน่อยมันก็เป็นที่หนึ่งได้แต่ว่ามารู้ว่านะตัวเองนั้นช่างหน่อมแนมเหลือเกินนะครับถ้าเป็นภาษาอังกฤษก็ต้องใช้คำว่า naive นะครับ naive คือไร้เดียงสานั่นเองไร้เดียงสาโดยเฉพาะยิ่งทางการเมืองคือเด็กบ้านนอกเนี่ยมันจะซื่อครอบครัวก็จะสอนให้ถ่อมเนื้อถ่อมตัววัฒนธรรมต่างๆที่นะวันนี้ซึ่งผมมารู้ที่ทางผู้มีอำนาจเขาอยากจะให้เราเป็นอย่าใฝ่สูงเกินศักดิ์ให้เจียมเนื้อเจียมตัวนะให้รู้จักประมาณตนนะให้ยอมรับชะตากรรมอย่าไปฝืนอย่าไปคิดใหญ่นะครับนะก็ทุกอย่างเท่าที่จะทำให้เรานั้นมีชีวิตอยู่แบบพอเพียงแบบที่ไม่ต้องนะไปวุ่นวายหาอะไรมากแล้วก็มีความรู้สึกว่านะไม่ต้องไปกระเสือกกระสนอะไรรอบตัวเกินตัวหรอกเท่าที่เป็นอยู่นี่ก็ดีแล้วนะครับชีวิตเราก็มีความฝันตามจังหวะตามเวลามาเรื่อยๆนะแต่ว่านะความรู้สึกของเราก็คือว่าไปโรงเรียนคุณครูสิ่งที่คุณครูสอนนั้นเป็นสิ่งดีงามหมดไม่ต้องไปตั้งคำถามนะพระเจ้าเขาว่าอะไรเนี่ยก็เป็นเรื่องดีงามทั้งหมดนะไม่เคยตั้งคำถามสังคมในลักษณะที่จะทำให้เราไปย้อนแย้งหรือว่านะมองเรื่องต่างๆแล้วก็สงสัยทำไมมันเป็นอย่างนั้นมันเป็นอย่างนี้ก็ยอมรับโดยดุษฎีขนาดว่าเราเป็นคนเรียนเก่งแล้วก็ผ่านโลกมาเยอะเนี่ยขนาดไปต่างประเทศแล้วเนี่ยนะครับปี2535เคยเล่าพี่น้องฟังบ้างแล้วนะครับเกิดปรากฏการณ์ตรงนั้นแล้วเขาถามว่าทำไมภูมิพลเนี่ยปล่อยให้ประชาชนของตัวเองถูกฆ่าตายอย่างนั้นโอ้ยเรานี่เป็นเดือดเป็นแค้นนะเข้ามาบอกยูไม่เข้าใจยูจะได้พิพากษาวิจารณ์อะไรอย่างนี้ครั้งนี้เราก็ไปอยู่กับเขาคุณยายไอริสนะครับที่ซิดนีย์แกก็ใจดีกับเราตลอดนะเราก็รักแกแต่ปรากฏว่าพอแกมาพูดอย่างเงี้ยเราก็เป็นโกรธขึ้นมาทันทีนะผมบอกเนี่ยพระองค์นี่นะเป็นกษัตริย์ที่ทำเพื่อประชาชนมากมายนะครับนักการเมืองทุกคนรวมกันนี่ก็ไม่เท่านะที่กษัตริย์ท่านนี้ได้ทำมานั่งนึกย้อนกูโอ้โหทำอะไรแล้วตัวเองอะไปเรียนออสเตรเลียก็ได้ทุนรัฐบาลออสเตรเลียนะครับตลอดเวลาที่เรียนมหาวิทยาลัยจบมอชอก็ไม่เคยได้ทุนจากกษัตริย์ภูมิพลสิ่งเดียวที่ได้รับจากกษัตริย์ภูมิพลคือกระดาษแผ่นหนึ่งซึ่งก็ต้องเสียเงินเสียทองจ่ายไปสำหรับการไปรับปริญญาตลอดเวลาที่เรียนกษัตริย์ภูมิพลไม่เคยมาช่วยเหลือนะครับแต่ว่าตอนนะรับปริญญาเนี่ยกลายเป็นว่ากษัตริย์มาให้มายื่นให้และเป็นบุญเป็นคุณกับเราอีกนะถ่ายรูปติดบ้านนะครับเพิ่งมารู้ทีหลังว่านี่คือการปรุงแต่งทางสังคมทางวัฒนธรรมแล้วอะไรต่างๆที่เราคิดว่าดีว่างามนั้นนะครับกลายเป็นว่าทุกอย่างเนี่ยมันมีการวางแผนมันมีคนที่เขาได้ประโยชน์มีคนที่เขากำกับอยากให้มันเป็นไปในทิศทางที่ใดทิศทางหนึ่งแต่โดยทั้งหมดนั้นเขาควบคุมประชาชนเอาไว้ให้อยู่ในกรอบแล้วเขาก็บางทีก็หลอกให้มันทะเลาะกันแบ่งแยกกันแล้วบางทีก็หลอกให้ไปสนับสนุนเล่นเกมต่างๆในขณะที่จริงๆแล้วประชาชนเป็นเบี้ยทั้งนั้นไปตายมั่งนะครับไปติดคุกมั่งหนีเข้าป่ามั่งแต่คนที่อยู่หยิบชิ้นปลามันนั้นเป็นคนไม่กี่คนเป็นกลุ่มผลประโยชน์ไม่กี่กลุ่มแล้วมันก็พัฒนามาเรื่อยๆ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 นะครับจนมาถึงยุคปัจจุบันนี้ซึ่งประชาชนเราก็นะเติบโตขาแข็งไอเด็กคนที่โง่ๆอย่างที่เป็นเด็กบ้านนอกเป็นเด็กเรียนดีนะครับนั่งแถวหน้านะครับเป็นหัวหน้านักเรียนหัวหน้ากิจกรรมดีหมดนะครับแต่ซื่อบื้อไม่รู้เท่าทัน
แม้กระทั่งมาเรียนปริญญาเอกเนี่ยก็ยังมานั่งเถียงให้กับวิถีแบบเก่าๆนะต้องสามัคคีกันต้องมองด้านบวกมั่งทั้งๆจริงๆศาสตร์ที่ผมสอนเนี่ยนะครับที่ผมเรียนเนี่ยมันเป็นเรื่องของ critical thinking critical pedagogy มันคือเรื่องของการสอนให้คนนั้นรู้จักมองสังคมและท้าทายทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในสังคมอย่ายอมรับสิ่งที่เขายัดเยียดให้ต้องมองหาคำอธิบายที่มันเป็น counter narrative นะมันย้อนแย้งนะครับมันย้อนแย้งต่อสิ่งที่มันปรากฏนะครับแม้กระทั่งการศึกษาที่เราคิดเป็นสิ่งที่มันดีนะเข้าโรงเรียนไปเรียนหนังสือแล้วครูบาอาจารย์เจตนาดีกับเราหมดแต่ที่ไหนได้พอเราเรียนรู้ไปจริงๆแล้วการศึกษานั้นมันสอนให้สังคมนั้นผลิตซ้ำในสิ่งที่จะเป็นเครื่องไม้เครื่องมือกับคนที่เขาเป็นเจ้าของนโยบายการศึกษาเพราะนั้นเนี่ยตอนหลังเราถึงมาเพิ่งมารู้มาเห็นไงว่าทำไมเขาถึงจะยัดเยียดในเรื่องของหลักสูตรต่างๆเรามาเห็นชัดที่สุดก็เมื่อมีการต่อสู้เสื้อเหลืองเสื้อแดงนี่แหละนะครับเขามีการรื้อหลักสูตรต่างๆเขียนเพื่อเอาข้างเดียวเมื่อเราย้อนไปดูประวัติศาสตร์ของราชวงศ์จักรีเราก็ได้เห็นนะความลึกลับซับซ้อนของสิ่งที่เขาเอามาให้เราเรียนสิ่งต่างๆเหล่านี้พี่น้องครับมันคือสิ่งที่วันนี้เนี่ยนะผมมองสังคมไทยกลับไปแล้วเนี่ยก็เกิดความรู้สึกว่าสงสารพี่น้องประชาชนเหลือเกินถูกเขาหลอกใช้มานานเขาแบ่งแยกแล้วก็ปกครองนะครับเขาหลอกให้รักคนที่เหยียบย่ำยีกดขี่ข่มเหงพี่น้องมากที่สุดกลับกลายเป็นคนที่พี่น้องยินยอมพร้อมใจไปเป็นทาสให้เขานะครับแล้วแสดงออกอย่างซาบซึ้งเหลือเกินเขายึดคำว่าความดีเขายึดคำว่าคุณธรรมเขายึดคำว่าความเก่งเขายึดคำว่ามีบุญคุณเอาไปไว้กับตัวเขาแล้วเราก็ไปเคารพนับถือเขาเนื่องจากเราไม่ถูกสอนไม่ได้เรียนรู้ให้เข้าใจความลึกลับซับซ้อนทางกลไกอำนาจทางการสร้างการมอมเมาทางวัฒนธรรมเราไม่เคยไม่ตั้งสงสัยคำว่าเอ๊ะทำไมรูปปั้นกษัตริย์พระบรมฉายาลักษณ์มันถึงโผล่เต็มบ้านเต็มเมืองเอ๊ะทำไมต่อยมวยยังต้องนะเอาถือขึ้นไปอีกเอ๊ะทำไมไปโรงหนังทำไมถึงต้องมีรูปกษัตริย์ถ้าคนทำดีขนาดนั้นเนี่ยมันจำเป็นต้องโฆษณาขนาดนั้นไหมพ่อแม่เราที่ทำดีเนี่ยถามว่าต้องให้เราเนี่ยเห็นรูปพ่อเช้าค่ำเย็นค่ำนะครับไปไหนก็ต้องท่องพ่ออย่างนั้นไหมก็ไม่เห็นมีแล้วในประเทศไทยมันก็ไม่มีนะแล้วทำไมคนตระกูลนี้ถึงมีทำไมกษัตริย์องค์นี้ถึงมีเราไม่เคยสงสัยอะเพราะเขายัดมาให้อย่างนั้นเราก็เห็นดีเห็นงามแล้วก็ชอบกันไปตามนั้นแล้วที่สุดเนี่ยมันฝังอยู่ในหัวจนกระทั่งนะครับที่สุดแล้วเนี่ยก็รักเหลือเกินนะครับแล้ววันนี้ก็เป็นอย่างที่ว่าทั้งที่ถ้าดูไปตามความเป็นจริงตั้งแต่ที่พี่อเนกพูดอาจารย์หวานพูดแล้วจริงเนี่ยเมื่อผมย้อนไปดูสิ่งที่ผมทำมาตลอดที่ผมบอกว่ามันคุ้มค่านั้นก็คือการที่ผมพยายามที่จะทำความเข้าใจไม่ใช่มีอคตินะครับเริ่มจากคนที่เคยรักแล้วก็ไม่เคยรู้ว่าเขาเนี่ยเลวร้ายยังไงในเชิงอำนาจในเชิงของการทำลายระบอบประชาธิปไตยเมื่อศึกษาตัวเองเพิ่มขึ้นโดยเฉพาะการศึกษาที่ดีสุดคือการสอนนะพี่น้องการที่ผมมานั่งพูดกับพี่น้องคือต้องเรียนรู้ก่อนไม่ใช่ว่ารู้มาแต่โอ้โหดึกดำบรรพ์ตระกูลผมนี่มีความรอบรู้มีวิชาการมีประสบการณ์ทางการเมืองนะมีข้อมูลเชิงลึกไม่ครับลูกเหมือนพี่น้องชาวบ้านทั้งหลายนี่แหละมาเรียนรู้อาศัยว่าเทคโนโลยีมันมีเยอะแล้วก็การเข้าถึงแหล่งข้อมูลต่างๆมันมากแล้วเราก็นะเรียนรู้เพื่อจะเรียนรู้เพราะนั้นก็เลยได้เกิดนะการเรียนรู้แล้วก็เห็นภาพอย่างที่เห็นวันนี้มันเป็นภาพที่บางครั้งเป็นความสะอิดสะเอียนนะครับที่ได้เห็นภาพคนไทยเป็นอย่างที่มันเป็นแต่เมื่อมองถึงภาพของคนที่ทำให้คนไทยเป็นอย่างนี้มันยิ่งขยักขยแยงแต่ก็ไม่ถึงกับโกรธนะครับผมไม่ได้โกรธแล้วก็คิดว่าการเปลี่ยนแปลงทางสังคมเนี่ยจะเอาความโกรธแค้นจะเอาเรื่องความรุนแรงห้ามหันกันนะครับก็ดูนะเรื่องของการล่มสลายของกษัตริย์ในแต่ละประเทศนะพระเจ้าซาร์นะโรมานอฟของนะครับรัสเซียนะครับแล้วก็ไปดูนะครับของอิหร่านลักษณะเมื่อถึงเวลามันจะต้องไปมันก็ไปแล้วบางทีเขาก็ใช้ความรุนแรงเล่นกันเลยนะครับแต่ว่าเราก็จะเห็นส่วนที่มันคล้ายๆกันอยู่นะสิ่งที่เกิดขึ้นในประเทศไทยวันนี้เนี่ยบางทีมันก็ทำให้ผมนะมีความใจเย็นมากขึ้นนะครับเพราะเราแต่เดิมมาเราก็ไม่ได้คิดจะเป็นศัตรูกับใครคิดจะคิดร้ายกับใครนะครับก็เหมือนแล้วเข้าใจคนไทยด้วยว่าทำไมเขาถึงลุ่มหลงอย่างที่มันเป็นอยู่แต่สิ่งที่ผมเห็นแล้วก็เป็นความหวังเล็กๆก็คือว่าเมื่อโลกมันเปลี่ยนไปแล้ว
เมื่อประชาชนเข้าใจถึงศักดิ์ศรีถึงสิทธิเสรีภาพของตัวเองค่าของตัวเองนะครับและอำนาจของตัวเองที่มีอยู่แล้วเมื่อนั้นใครก็ตามที่ทำตัวเป็นปฏิปักษ์กับประชาชนอยู่ไม่ได้อยู่ไม่ได้เพราะนั้นวันนี้มีพี่น้องเมื่อกี้เขาบอกว่าโอ้ยต่อให้พูดดีแค่ไหนนะตอนพี่อเนกอาจารย์ชมพี่อเนกอาจารย์หวานชมพี่อเนกว่าพูดดีมากสุดยอดเขาบอกว่าพูดดีแค่ไหนก็นะทำอะไรเขาไม่ได้อาจจะจริงครับวันนี้ทำอะไรไม่ได้แต่พี่น้องทั้งหลายความจริงนี่แหละเมื่อคนมันตื่นรู้แล้วเนี่ยมันปฏิเสธการกดขี่ข่มเหงการหลอกลวงอย่างสิ้นเชิงถ้าพี่น้องยังมองไม่เห็นภาพรอบตัวให้พี่น้องดูว่าตัวเองนะการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นกับท่านทั้งหลายนั้นเมื่อท่านเข้าใจมันแล้วเนี่ยท่านรู้สึกอย่างไรมันเป็นชัยชนะที่ถาวรหรือไม่ผมจึงอยากจะให้กำลังใจพี่น้องทุกท่านนะจงเดินหน้าต่อไปเอาความจริงไปเผยแพร่นะครับทุกๆราชวงศ์นะครับที่ล่มสลายมักจะมีการ นะครับเอาตัวเองเข้าไปอยู่ในการเมืองมากเพราะรู้ว่าถ้าไม่คุมจะเอาไม่รอดนะครับนอกจากเอาไปจุนจ้านกับการเมืองแล้วคิดว่าคุมอำนาจทางการเมืองได้แล้วนะครับบางทีเล่นโดยตรงเลยเข้าไปกุมอำนาจในสภาเลยอะไรเลยแล้วแต่ว่าใครจะไปขนาดไหนอันที่สองก็คือว่าความละโมบโลภมากในทรัพย์สินนะครับแล้วก็ประกอบกับความไร้ความสามารถในการที่จะทำให้บ้านเมืองมันจะเจริญจริงเพราะนั้นเนี่ยการที่โลละโมบโลภมากก็กอบโกยออกมาเป็นของตัวเองแล้วมันจะไปคู่กับอันหนึ่งคือการใช้จ่ายอย่างสุรุ่ยสุร่ายโดยที่ไม่เห็นถึงหัวถึงความเดือดร้อนของประชาชนแล้ววันที่ความเดือดร้อนของปวงชนมันมาถึงจุดที่หนักหนาสาหัสจนกระทั่งเขาทนต่อไปไม่ได้แล้วภาพที่มันจะเด่นชัดที่สุดที่จะปรากฏให้เขาได้เห็นกับหน้ากับตาแล้วความปัญญาที่สว่างมันจะเกิดขึ้นนั่นก็คือเขาเปรียบเทียบภาพของตัวเองโดยเฉพาะยิ่งนะครับกับภาพของสถาบันซึ่งสูงส่งมั่งคั่งร่ำรวยแล้วใช้ชีวิตแบบหรูหราผิดมนุษย์มนาโดยเฉพาะยิ่งแล้วถ้าปากพูดอย่างหนึ่งแต่การกระทำอีกอย่างหนึ่งนั่นยิ่งจะเป็นตัวเร่งเร้าให้ปวงชนนั้นเกิดความจากธรรมดาเนี่ยครับจากรักมากๆเนี่ยจะกลายเป็นโกรธแค้นนะครับเอามากๆรักมากก็ยิ่งแค้นมากแล้วนั่นนำไปสู่จุดจบทั้งสิ้นแต่เมื่อใดก็ตามที่ประชาชนเริ่มจะรุกเข้าไปเจ้าทุกๆประเทศที่ล่มสลายไปนั้นจะใช้ความรุนแรงกับประชาชนเมื่อใดก็ตามที่เขาใช้ความรุนแรงกับประชาชนนั่นคือการนับนะโดยประชาชนเขารู้ตัวนะครับนั่นคือการนับถอยหลังของการล่มสลายของราชวงศ์เป็นอย่างนี้ครับไม่ว่าจะเป็นที่ไหนนะครับรายละเอียดอาจจะต่างกันไปบ้างและพฤติกรรมวันนี้ของราชวงศ์จักรีเป็นอย่างที่เราพูดนี่ผมไม่ได้นะอะไรทั้งสิ้นนะแค่มาเล่าพี่น้องฟังว่าจงเชื่อมั่นในความจริงและจงเชื่อมั่นในกระแสของโลกที่มันจะต้องเดินหน้าต่อไปการกดขี่ข่มเหงที่มันเกิดขึ้นบางคนก็นะเริ่มมาประชดว่ายิ่งกดขี่ข่มเหงคนก็ยิ่งกลัวครับมันอาจจะจริงณเวลาหนึ่งแต่เมื่อการกดขี่ข่มเหงมันเลยจุดของการยอมรับได้แล้ววันนั้นเครื่องมือที่ดีที่สุดของเผด็จการก็คือการทำให้คนอื่นกลัวเมื่อความกลัวมันไม่มีความหมายแล้วนั่นก็คือจุดจบของเผด็จการเช่นกันวันนี้พี่น้องจะกลัวก็กลัวไปครับกลัวจนเบื่อนะครับกลัวให้มันเบื่อไปเลยนะครับแต่ก็ฉลาดเอาตัวรอดไปก่อนแล้วก็รวมเนื้อรวมตัวกันที่จริงผมมีเรื่องที่จะdemystify นะครับหรือ putting things in perspective ก็คือเอาเรื่องต่างๆเนี่ยเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์ความลุ่มหลงต่างๆเนี่ยน้ำหูน้ำตาที่ว่ากันเนี่ยแล้วก็ assumptions ต่างๆที่เชื่อกันว่ากษัตริย์เป็นอย่างนั้นอย่างนี้โดยที่นะครับถ้าไปถามล้วงลึกถึงความจริงแล้วซึ่งผมก็เคยทำเซตคำถามเกี่ยวกับสถาบันกษัตริย์เนี่ยไว้นู่นแล้ว30กว่าคำถามนะครับทั้งหมดทุกเรื่องอ่ะแล้วก็ได้กระจายไปนะครับฝากคนไทยถามจริงๆอาจจะต้องกลับออกมาเพื่อณเวลานี้เนี่ยนะครับกรณีที่ผมใช้เวลา14นาทีนะครับจริงๆเนี่ยผมก็อย่างเนี้ยนะครับอยากจะลงไปรายละเอียดมากกว่านั้นแต่ว่าคิดว่าไม่ต้องละเอาไว้ในรายการส่วนตัวแล้วผมจะพูดอีกแต่ว่าก็เตือนสติพี่น้องนะครับเวลาที่เราไปพูดกับพี่น้องคนไทยในเรื่องอย่างนี้เนี่ยหนึ่งณเวลานี้เนี่ยนะครับมันเป็นเวลาซึ่งอาจจะไม่ใช่นะกาลเทศะที่เหมาะสมก็ได้นะครับเรื่องบางเรื่องนะไฟเวลามันร้อนเกินไปเราก็อย่าไปใกล้นะครับนะเหมือนเราจะย่างจะปิ้งอะไรทั้งหลายเนี่ยช่วงที่ฐานมันร้อนเกินไปเนี่ยเอาอะไรไปใส่มันก็จะไหม้
แล้วก็โดยเฉพาะของที่จำเป็นต้องใช้เวลาในการให้ความร้อนมันเข้าไปในเนื้อก่อนจะสุกนะครับ ก็ต้องใจเย็นๆนะครับดูจังหวะเวลาอย่าไปโหมในจังหวะที่มันผิดที่แล้วในเรื่องความลุ่มความหลงเนี่ยเราก็อย่าไปโทษพี่น้องประชาชนนะร่วมชาติเราเขาถูกหลอกให้ลุ่มหลงแล้วเวลานี้เขาจะแสดงอาการตามนั้นเนี่ยนะครับน้ำเชี่ยวยาวเรือไปขวางผมก็ถือว่าอย่างเงี้ยแต่ว่าเมื่อนะมันผ่านฤดูการของการโศกเศร้าไปถึงระยะหนึ่งแล้วเนี่ยเราต้องเรียกสติพี่น้องเราคืนมานะครับต้องเรียกสติเราคืนมาด้วยความจริงแล้วก็พวกเราก็ต้องรู้เหมือนกันว่าการพูดเนี่ยอย่าพูดอะไรที่มันสุดโต่งข้างเดียวนะฮะเพราะมนุษย์เราเกิดมานั้นกษัตริย์ภูมิพลด้วยก็เหมือนกันนะครับก็เกิดมาโดยที่นะครับเป็นมนุษย์ทั่วไปก็มีทั้งด้านดีและมีทั้งด้านไม่ดีถ้าเราจะพูดถึงด้านไม่ดีเนี่ยก็จงเคารพว่าเขาก็มีด้านดีของเขาแล้วคนที่เขาเชื่อบางทีก็ไปอิงอยู่กับด้านดีแต่สิ่งที่เราต้องทำคือด้านดีที่ว่านั้นโฆษณา10บาทราคามันสลึงก็ต้องอธิบายพี่น้องเขาได้เห็นเอาหลักเอาฐานมาอธิบายแล้วเรื่องเหล่านี้นะครับผมว่ามันไม่สายที่ต้องอธิบายยิ่งมีการเปรียบเทียบถึงรัชกาลใหม่นะครับนี่ไม่ใช่การจะมาจ้องล้มเจ้าหรือทำลายอย่างนั้นอย่างนี้เราทำลายความลุ่มหลงนะครับทำลายอำนาจซึ่งมันเป็นปฏิปักษ์กับประชาธิปไตยนะครับก็ไม่ต้องนะไปตัดคอไปอะไรอย่างนั้นนะครับนะไปทำร้ายก่อการร้ายอะไรทั้งหลายผมไม่สนับสนุนตรงนั้นแต่ใครจะทำก็เป็นสิทธิ์ของเขาอะนะแล้วก็นะเรื่องล้มเจ้าเรื่องหลายจริงๆมันเป็นเรื่องเล็กมากนะเรื่องล้มเจ้าเนี่ยวันนี้เราต้องล้มหลายอย่างมากล้มสิ่งชั่วร้ายต่างๆล้มระบบทหารเผด็จการซึ่งมีสันดานนะวันนี้กำลังย่ามใจเหมือนกับนะครับแมวที่ได้กินปลาย่างแล้วนะครับได้ชิมหนึ่งครั้งแล้วต่อไปเนี่ยมันก็จะวนมากินอีกนะครับกองทัพตุลาการที่เละเทะนะครับนิสัยของคนไทยที่ยังลุ่มหลงงมงายแล้วก็ปล่อยให้เขาแบ่งแยกและปกครองนี่ก็ต้องใช้เวลานานนะครับบางเรื่องเนี่ยจะต้องทำเพื่อนำไปสู่การที่ประชาชนรวมตัวกันและยึดอำนาจจากเผด็จการแต่อีกหลายเรื่องนั้นก็เป็นเรื่องจะต้องทำกันไปในระยะยาวต้องผลักดันนะครับต้องทำให้มันเกิดและมันอาจจะไม่ใช่ผลที่เกิดขึ้นข้ามคืนเช่นความลุ่มหลงนิสัยประจำชาติบางอย่างนะครับการหลอกลวงตอแหลการไม่เห็นค่าของตัวเองการไม่เคารพสิทธิ์ของผู้อื่นนะครับการไปอู้แรงนะครับไปพึ่งคนอื่นหวังพึ่งคนอื่นเป็นระบบอุปถัมภ์อะไรอย่างนี้เป็นต้นซึ่งพวกนี้มันก็จะต้องแก้กันเป็นเรื่องระยะยาวก็แปลว่างานของพวกเราเนี่ยสิ่งที่ต้องทำวันนี้ก็ทำกันไปนะครับระยะเบื้องหน้านะครับอันไหนมาก็โจทย์ไหนทำได้ก็ทำกันไปแต่ระยะกลางนั้นเราก็หวังว่าน่าจะเป็นการนะยึดอำนาจคืนมาเป็นของประชาชนแล้วก็นำไปสู่นะการจัดการประเทศในกรอบของประชาธิปไตยนะครับแล้วหลังจากนั้นก็คือการพิทักษ์นะระยะยาวพิทักษ์ระบอบใหม่ระบอบประชาธิปไตยแล้วก็ให้ประชาชนนั้นฝังรากลึกอยู่ในทุกหมู่บ้านตำบลอำเภอจังหวัดแล้วก็รอวันที่จะนะครับทำหน้าที่มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนกลไกระบอบประชาธิปไตยให้มันสมบูรณ์แล้วก็ยั่งยืนยาวนานส่งต่อไปถึงรุ่นลูกรุ่นหลานได้จริงๆนะครับก็หวังว่าคงจะใช้เวลาไม่นานเกินไปนะครับ18นาทีอาจจะยาวไปนิดแต่เนื่องจากว่าอาจารย์ชูพงษ์ท่านน่าจะติดธุระนะครับผมส่งข้อความไปแล้วนะครับดูเหมือนท่านไม่ได้ตอบมาก็ถือว่าน่าจะนะครับสมควรกับเนื้อหานะครับที่พี่น้องก็ควรจะได้รับเราใช้เวลามาประมาณ1ชั่วโมง48นาทีนะครับนี่ก็ถือว่าเป็นรอบจบอาจารย์หวานท่านบอกว่าท่านจะพูดรอบเดียวแต่ว่าถ้าเกิดอาจารย์เปลี่ยนใจเชิญนะครับแล้วก็รู้สึกพี่ดาก็บอกว่าจะพูดรอบเดียวใช่มั้ยครับยังฟังอยู่แต่ว่าอาจจะหลับนะเพราะว่าท่านตอนนี้พี่ดานี่ไม่หลับฟังอยู่ค่ะฟังอยู่พี่ดามีอะไรจะเพิ่มเติมตอนท้ายไหมครับไม่ละค่ะเพราะว่าพูดครบถ้วนละค่ะขอบคุณค่ะครับผมงั้นพี่เนยครับ เหลือน้ำอะไรอีกนะครับตอนนี้พี่เนยครับเชิญสรุปในรอบสองนี้ได้เลยครับครับก็เอาเดี๋ยว